คราวนี้จากเรื่องความสูญเสียที่วัดสวนแก้วเนี่ยนะคะมาดูเหตุการณ์ถังออกซิเจนที่ระเบิดในบ้านพักย่านหนองแขมนะคะแล้วก็ทำคนงานถูกแรงระเบิดร่างเนี่ยขาด2ท่อนแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองแขมนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุถังออกซิเจนระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นภายในบ้านพักซอยเพชรเกษม77/8นะคะแยก3ถนนเพชรเกษมหลังจากที่รับแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ฉุกเฉินไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็เป็นบ้านพักสภาพเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะดูไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าหลังเกิดเหตุดูไม่ออกเลยค่ะเดิมเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2 ชั้นนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ด้านข้างประตูค่ะอยู่ด้านข้างประตูแล้วก็หลังบ้านเนี่ยเขาติดถนนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาก็เจอพวกเศษเหล็กแล้วก็เศษถังสำหรับบรรจุออกซิเจนสภาพคือกระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหหลายคนถึงกับสลดเลยค่ะพบผู้เสียชีวิต1 รายนะคะทราบชื่อต่อมาว่านายบัณฑิตอายุ30 ปีผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาพลำตัวขาดนะคะครึ่งท่อนเลยส่วนถังที่ระเบิดเนี่ยก็กระเด็นไปไกลประมาณ100 เมตรนะคะไปถูกบ้านเรือนของประชาชนใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปประมาณ 3-4 หลังคาเรือนด้วยกันแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังยกถังออกซิเจนเนี่ยจะขึ้นรถกระบะค่ะซึ่งจอดอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นแหละเพราะว่าเขาตั้งใจจะนำไปไว้ที่โรงงานในย่านสมุทรสาครแต่ว่าในระหว่างการขนย้ายนี่แหละค่ะจุดนี้แหละมันเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็แรงอัดเนี่ยทำให้ถังเนี่ยกระเด็นไปอัดร่างผู้ตายจนกระเด็นออกมานอกตัวบ้านเลยนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตคาที่นะคะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองแขมเนี่ยก็ระบุบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกจ้างนะแล้วก็พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเอาไว้เก็บถังเปล่าโอ้โหจริงๆไม่น่าเอามาเก็บเลยนะเพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆนะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บถังเปล่าแล้วก็มีถังอยู่เป็นจำนวนมากขณะที่ทางด้านอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ในที่เกิดเหตุเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่านะฮะก่อนเกิดเหตุคนงานเนี่ยกำลังขนถังออกซิเจนลงมาจากรถแล้วจู่ๆเนี่ยนะมันเกิดการกระแทกไปที่พื้นปูนซีเมนต์จนกระทั่งเกิดการระเบิดเกิดขึ้นสภาพร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหกระจัดกระจายเป็นชิ้นส่วนหลายชิ้นเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยเก็บมารวบรวมกันไว้เหมือนเก็บจิ๊กซอว์คือมันละเอียดแบบนั้นนะแล้วก็รอให้แพทย์นิติเวชเนี่ยมาชันสูตรส่วนในร้านที่เกิดเหตุค่ะก็พบว่ามีร่องรอยจากเพลิงไหม้ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยต้องกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อจะตรวจสอบนะฮะขณะที่นายชัยวัฒน์ วรพจน์พิสุทธิ์อันนี้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยแต่ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าบ้านหลังเนี้ยนะก็ใช้เป็นที่เก็บถังออกซิเจนอย่างเดียวโดยลูกน้องเนี่ยจะนำรถเนี่ยวิ่งออกไปส่งตามโรงพยาบาลแล้วก็จะนำถังเนี่ยนะคะกลับเข้าเก็บที่บ้านหลังนี้ทุกวันไม่ได้มีการเชื่อมเหล็กหรือว่าการอัดก๊าซในพื้นที่ที่ใช้เป็นที่เก็บของอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุที่เกิดการระเบิดนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปเก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไปโอ้โหต้องบอกว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครมาอยู่ข้างๆบ้านเรานะพี่แอนมันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วว่าเฮ้ยเก็บอะไรสารเคมีหรือเปล่าถังอย่างนี้หรือเปล่าถังแก๊สก็อันตรายถังไฟออกซิเจนทุกสิ่งอย่างนะคุณผู้ชมคือจะอยู่แบบบ้านใครบ้านมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพอเกิดเหตุเนี่ยดูสิมันกระทบกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นไอสารพิษที่เราเห็นว่ามันรั่วไหลอีกคือใครเอาอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ต้องช่วยกันสอดส่องใช่ค่ะนะคะ